สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาประจำเช้าวันศุกร์ที่10พฤษภาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มที่ศึกยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2อาตาลันตาก็เปิดบ้านเอาชนะโอลิมปิกมาร์เซยไป 3-0 วันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากอเดโมล่าลูคแมนมาเทโอลักเกอรี่แล้วก็เอลบิลาตูเล่นะทำให้สกอร์รวม2นัดอาตาลันตาชนะด้วยสกอร์ 4-1ส่วนไบเออร์เลเวอร์คูเซนก็เสมอกับโรม่าไป 2-2 นะเกมนี้โรม่านำไปก่อนถึง 2-0 จาก2จุดโทษของเลอันโดปาเลเดสครับแต่ว่าเลเวอร์ก็ตายยากจริงๆนะก็มาไล่ได้จากเจียลูก้ามันชินี่ของโรม่าเนี่ยทำเข้าประตูเองแล้วก็มาตีเสมอได้จากโจซิฟสตานิสิกนะทำให้สกอร์รวม2นัดเนี่ยไบเออร์เข้ารอบด้วยสกอร์รวม 4-2ซึ่งโปรแกรมในนัดชิงชนะเลิศก็จะเป็นการเจอกันระหว่างแอตแลนต้าพบกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะฮะจะเตะในคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสที่23พฤษภาคมเวลา 2:00 นในขณะที่ศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2อีกคู่หนึ่งโอลิมเปียกอสก็เปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าไป 2-0 วันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากอายุบเอลคาบี้เหมา2ประตูไปเลยฮะทำให้สกอร์รวม2นัดโอลิมเปียกอสชนะด้วยสกอร์6ประตูต่อ2ซึ่งโปรแกรมนัดชิงชนะเลิศก็จะเป็นการเจอกันระหว่างโอลิมปิกอสพบกับทางฟิเรนติน่าเตะคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสที่30พฤษภาคมเวลา 2:00 ก็มาลุ้นกันว่าใครจะได้แชมป์ไป